เอาละเดี๋ยวรังนี้ผมจะตีเองด้วยครับให้พันไก่เป็นคนถ่ายให้เด้อพัดกันมาพี่น้องได้แล้วยังเหลือตัวกินน้ำครับพี่น้องทั้งที่ตีไปแล้วครับผมพึ่งน่าจะหลายรังครับมากินน้ำจุดเดียวกันนี่ให้คนนำหน้าเรานะครับมาเตรียมกบพร้อมยังพึ่งออกกันเด้อมองไม่เห็นอะไรเลยดีครับผมถึงเก่าเลยเพราะน้ำใดอยู่สวยเลยสวัสดีตอนบ่ายๆครับพี่น้องออกมาหาผึ่งกระเซียนกบครับพอจะเปิดคลิปก็บินมาหากล่องเลยครับนั่งเฝ้าดูมาสักพักเลยครับก็เซียนกบเซียนกบไปสแกนดูฟังคุณแต่ทิศทางครับบินไปนี่ครับตรงต้นใหม่ใหญ่เลยนี่ไม่ดีอยู่ต้นนั้นเลยเลยเนี่ยไม่อยู่ต้นนั้นก็ตรงนั้นมันจะเป็นป่าคอมมอนดิตนะเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวครับไปจอดตรงนี้น่าจะเจอครับบินเลียดๆอย่างนี้ไม่น่าพลาดค่อนข้างมั่นใจครับพี่น้องมาเจอรังแน่นอนรังเนี่ยก่อนบินต่ำบินเลียดครับเดี๋ยวแค่นี้แหละเดินตามตูดไปเลยตรงต้นมันต่ำๆเดินง่ายดีเราเองก็จะได้รู้ตัวบินตัดกลับไปกลับมาละต้นมันต่ำๆดีแล้วหนึ่งนี่แหละเจอรังแท้คือรู้จะเป็นรังอ่อนรังเกตนั่นแหละครับผมเตรียมอุปกรณ์ไปแล้วพร้อมตีเลยวันนี้มีแต่มือใหม่คือกันพานไก่ไม่หวานอุปกรณ์เอามายังไม่ได้ประกอบเลยครับเอาเครือหลัดหัวเดี๋ยวเครือหลัดหัวใส่หมวกเอาเครือหลัดเอามีเนาะวันนี้พานมืออาชีพเขาไม่มากับผมพานไก่เขาติดไถไร่ก็ปวดกับผมกับผมก็เลยเอ้าวางๆกับมากระเซียนกบแต่ถ้าเจอก็ตีได้คือกันแล้วครับเคยตีกันอยู่กันแล้วเพียงแต่ชั่วโมงบินยังไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ถ้าต่ำๆก็เรียบร้อยสะสมประสบการณ์ไปเลยนะแต่ถ้าสูงๆก็เดี๋ยวเรียกพานไก่ไปลุยครับนู่นแหละก่อไม้ใหญ่นั่นแหละมันก็เลยยักหน่อยใส่ถึงก่อไม้สูงแล้วครับน่าจะอยู่ตรงนี้แหละนิดหน่อยก็เลยไปสักหน่อยดูตัวเขาตัวออกก่อนครับในรุ่นดีมาดูตัวบินพันนะครับอากาศวันนี้ก็มองท้องฟ้าง่ายแดดไม่จ้าเนาะเห็นตัวบินพันตัวใดทิศทางที่ชัดเจนขึ้นนะครับไม่เห็นต้นใหญ่เหมือนจะไม่เห็นนะพี่น้องเอ้ยไม่มีเนาะงั้นพึ่งอยู่ทัดไปครับไม่ทัดไปก็ในป่าคอมมูนิตี้ตรงนี้ยืนดูตัวบินตัดริมป่าคอมมูนิตี้ก็ไม่เห็นครับแสดงว่าพึ่งต้องอยู่ไกลกว่าที่คิดครับผมก็เป็นไปได้ครับระยะ1กิโลเมตรนะครับถ้างั้นเดี๋ยวตามตูดไปเลยตามเส้นทางไปนู่นนี่ตัวใหม่ใหญ่ของเราพึ่งหากินตรงนู้นครับริมทางบินมานี่เดี๋ยวไปดูกันครับไปตามตูดไปเรื่อยๆหาเบาะแสเพิ่มมองฝ่าไปเรื่อยๆนะครับเผื่อไม่เจอตัวบินตัดเซียนกบไปเห็นถึงมิ่มไหนตรงไหนเห็นปิดตาเลยนี่ปิดตาเลยไหมพึ่งนะครับนำพึ่งนะครับปิดตาคนก็ไม่แน่หูน้ำใหญ่เว้ยรังก็อ่อนดีอยู่นะไม่เกยมากปานกลางเอาละเดี๋ยวพึ่งมีมก่อนเนาะเอาละเห็นเอานั่นก่อนเนาะโอเคไปออกพาลุยปลากระโพดครับไม่งั้นมีแต่ฟักใหญ่ๆโพดมีแต่ฟักใหญ่ยุดดูตัวเป็นช่วงๆครับเพื่อฟลุกครับเจอแน่นอนทุกคนบินเป็นสายเลยครับผมแต่มาเจอพิกัดใหม่ครับมันกินน้ำครับกินน้ำในบ่อไหมบินเป็นสายเลยพิกัดใหม่ครับนี่ครับเจอชุดใหม่ครับหนูครับบินเต็มเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยไอเซียนกบดูก่อนนี่เดี๋ยวผมจะบอกว่ามันบินยังไงเนี่ยบินนี่แล้วก็เหมือนตีโค้งเขาหน่อยๆเป็นบินอยู่เนาะไอที่ผมดูมาเนี่ยมันบินมาทั้งนี้ทีนี้ผมมาควานหาแถวนี้ก็ไม่เจอเบาะแสเพิ่มอีกเลยจนเดินจะท่อกันอยู่เลยจะออกอยู่เลย
มาเจอตัวกินน้ำนี่พี่น้องเอ้ยเจอตัวกินน้ำนี่หวานหมูเลยครับเพราะมันกลับไวมาไวกลับไวไม่ต้องรอนานเหมือนดอกไม้ครับดูสิครับมาด้านหลังผมนี่เต็มเลยครับอย่างนี้เรียบร้อยครับเจอรังแน่นอนเดี๋ยวพึ่งก็เดินไปแล้วน่าจะเป็นแล้วด้วยพอพึ่งกินน้ำส่วนใหญ่จะเป็นแล้วครับไม่ใช่พึ่งอ่อนเอาละครับบินมานี่เนาะปื๊ดเข้าช่องนั้นวับตีโค้งขวาหน่อยๆมันอาจจะเป็นริมครัวป่ายูคาครับเดี๋ยวไปดูกันพี่น้องเดี๋ยวมาดูว่ามันอยู่ริมป่าครัวนี่หรือว่ามันไปไกลกว่านี้พันไก่ก็กำลังมาครับผมโทรไปเล่าทนอยู่ไม่ได้ต้องใส่เลี้ยวงานไถไรพอดีกำลังขับรถมาครับเฮ้ยมาแล้วอู้ยเนี่ยไม่ทันเฮ้ยอ้าวถึงอยู่ในป่ายูคานี่เหรอเหมือนมันบนเขาป่ายูคาเนี่ยโอ้ยโอเคเขาป่ายูคาครับโอ้มันแปลงมันบินทำไมมันต้องบินวนยิ่งหีนะทันทีที่บินตัดเขาช่องงูครับเขาช่องงูนั่นแหละนี่มันขี่กินน้ำมาโค้งเขาหนุนนู่นเขาไว้นู่นนั่นน่ะออกมาเลยเห็นไหมนั่นแล้วก็วนกลับไปออกกินน้ำเออชัวอยู่นู่นโอ้มันอยู่ลึกไปเดี๋ยวบุกเข้าไปดูครับยังกบพาลุยครับฝากช่องเลยนะครับกบพาลุยมากับกบมาเลยครับเมียยังวะอุ้ยรู้มันอยู่ยังนึกก็เป็นเมียโตนะไปเบาๆแล้วกันพยายามเบาสุดๆโอ้นี่เบาเลยใช่ไหมโอ้ยคือเก่าขามคือลมตะคุบนาไปจุ่มล้างผืนไปค่อยๆไปรุ่นกันไปรุ่นกันพี่น้องรังใหญ่ๆเด้อจนกินน้ำเร็วนี่มันน่าจะเป็นแล้วแหละนี่เนี่ยคาบพุ่มทั้งนาเจ้าเนี่ยเทียนยุดดูก่อนลายตากระตุนยูคาเลยเฮ้ยนี่น้ำบินขึ้นแล้วไหมต้นเสดาต้นนั้นเห็นไหมเสดาหน่อยนี่เห็นแล้วโอ้นั่นไงลังใหญ่ลังใหญ่ด้วยเห็นแวบๆแล้วครับโอ้ยเอายังไงเลยโอ้ยลังอย่างใหญ่หัวน้ำอย่างใหญ่ลังงามเต็มเปรี้ยบอกเลยทรงสวยมากเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันอีกทีนึงเนาะครับเนาะถอนควันมาแล้วก็มีควันคอยบุกเข้าไปครับสวยครับหันไก่มาแล้วครับผมไก่คนหากินนะครับมือตีของเราผมเหนื่อยคนหาแต่จริงวันนี้ถ้าพันไก่ไม่วางเนี่ยผมก็จะล่ำกันเองอยู่นี่เนาะเส้นกบเนาะเตรียมตัวมาแล้วเตรียมตัวมากะว่าสัตว์เต็มที่เลยวะทำหน้ากากมาพร้อมหน้ากากทำไมมาเรียบร้อยครับแต่ไหนๆก็พันไก่มาก็เอาตีมาแล้วก็ให้พันตีแล้วครับก็ให้พันไก่ตีคือเก่าแล้วครับพี่น้องเอ้ยวันนี้พันไก่ลืมเอากล้องมาครับต้องใช้โทรศัพท์ผมถ่ายเทนกล้องเอามาครับลืมเมมอ๋อลืมเมมมาเส้นกบพร้อมยังไหนครับเดี๋ยวไปดูวันนี้เดี๋ยวพาไปดูยังไก่ชิดครับผมแต่ก็มีชุดป้องกันนะเนาะจุดครบกันแล้วครับทางนี้ก็จุดแล้วไปเลยนี่ไปเลยอู้จุดติดดีจีเนาะครบพันไก่นี่เขาพันใส่กันให้คนนำหน้าเรานะครับมาเสียงกบพร้อมยังถึงออกกันเลยมองไม่เห็นอะไรเลยครับครับโอเคครับผมถึงเก่าเลยเพราะน้ำได้อยู่เป็นพึ่งเก่าครับพวกผมก็ไม่ติดครับใช่อันเดียวก็พอมั้งมามาเอามาลอกอีกตั้งไว้ครับสวยมันน่าคนได้ครับกำลังไปไหมอุ้ยเว้ยมันเก่าไปเนาะเอาครับตัดเลยครับผมสวยเลยมันมันไม่ค่อยมีไหมดีเลยดิหัวหน้าเหมือนจะสองก่อนเลยเนาะหัวหน้ายาวเลยลามคอนหน่อยๆนี่อยู่อย่างนี้เลยเอาอย่างง่ายเยอะเหอะไก่เพื่อเอาเลย
โอ้ยปัดทำไมปัดผสมน้ำแล้วโอ้ยลังหยดน้ำน้ำหยดลังนิดเดียวดอกเป็นไรดอกโอ้ดูน้ำหลายโจกเลยพันไก่เลยเป็นไรใส่ถุงเลยเปล่าไรเป็นไรดอกเป็นไรดอกเอาน้ำก่อนเอาน้ำก่อนดูน้ำไหลเนาะโอ้ควรกับอย่างดีเลยครับครบอันเดียวครับเหมือนจะไม่ดีเนาะหน้ากากใหม่ด้วยนี่โอ้ของใหม่ครับผมหน้ากากใหม่ครับแหมดูคนนิดเดียวหนึ่งเนาะเดี๋ยวมันจะล่ำมือผมแล้วครับไม่นี่เนาะจะจัดให้รีบตัดครับเดี๋ยวจะไปหารังทัดไปดาเผื่อเจอโอ้น้ำหวานดีอยู่ดิเอาเดี๋ยวแบ่งเป็นน้ำหวานเป็นสองก้อนครับวันนี้แบ่งกันจากตรงนี้เลยเอาไปก่อนก็ได้แต่ใหญ่ทุ่งขาดวางปับวางบนรังไงกันอยู่ขาดตอบทะลุถุงอีกนี่ก้อนแรกของเราก้อนอีกก้อนกำลังติดตามมาน่าอยู่มั่งสัก 3-4 ขวด3ขวดได้รังไหนเนี่ยได้แล้ว2เจอขาไปเนาะเมื่อวานก็เจออ่อนไปวันนี้ก็เจอแก่ไปนิดนึงครับยอดแล้วเนาะรังไม่เอาเนาะอันนี้เอาไว้ครับผมเอาไว้ไว้ให้แผ่พันโต๊ะแผ่พันไปออกกันครับออกครับรอควันด่ะควันรอด่ะรอควันด่ะควันรอด่ะโอเคจะไม่ดูรักลังนี่ไปเด้อไปครับไปเว้ยผมมานี่ก็พอดไปหาเจ้านะครับแม่นไหมเออแม่นลมมาตรงนี้พอดีเยี่ยมเลยเขาถูกคิดทางมันดีเงี้ยนะดีเงี้ยมีลมช่วยครับออกมาแล้วแต่เดี๋ยวไปไกลๆกว่านี้อีกหน่อยเนาะตัวนี้ยังอยู่ในระยะอันตรายอยู่ครับถ้าพึ่งดุนะถ้าพึ่งไม่ดุก็เหลี่ยวไปไม่มีสะเก็ดฟืนสะเก็ดไฟเออดูไฟดีเด้อแต่ว่าเราใช้ยาไม่มีล็อกแต่ถ้ากิ่งใหม่อันตรายครับถ้ากิ่งใหม่มันจะมีสะเก็ดไฟโอเคใส่ตะกร้าเลยอีกอย่างนึงครับถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวรังมันจะขาดกับหัวของน้ำมันหนักเออมันไม่สมดุลละโอ้ออกมาแล้วไปครับเดี๋ยวดุยครับเผื่อเจอยักษ์ลังยอด เป็นตากล้องไอ้พันไก่ครับอันนี้ยังเหลือตัวกินน้ำครับพี่น้องทางที่ตีไปแล้วครับผมไปนู่นใช่ไหมพึ่งน่าจะหลายลังครับมากินน้ำจุดเดียวกันนี่นี่พี่น้องจุดที่เราตีมันตรงนี้เนาะไก่ๆนี่เองพึ่งวินโค้งเขาแมบเขาแมบแต่นี่เมื่อกี้พันไก่ไปเห็นไปนู่นอีกเซียนกบก็เห็นไปนี่อีกครับนี่แต่โด่งครับพึ่งน่าจะไกลโอ้พึ่งมากินน้ำตรงนี้หลายรังเลยครับผมครับ3รังแหละอย่างต่ำๆกำลังดูกันอยู่ว่าจะยังไงดีนะครับเผื่อได้อีกสักรังเนาะอย่างดูสักครู่ครับโค้งโค้งเข้าป่ายูคาเอาละครับผมได้ทิศทางครับแต่มันทรงโด่งๆดูอยากน้อยๆแหละไปงี้ครับบางตัวก็ไปนู่นพอเลยหนุ่นมันก็ตีโค้งครับบางตัวก็ตัดนี่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นพื้นป่ายูคาที่ผมตีกันเนี่ยมันไปดูริมขอบยูคาฝั่งนี้ดูครับผมเผื่อพึ่งมันโค้งเข้าขอบครับโอ้มาเจอรังหน่อยๆนึงครับเอ้ามันจะไม่ใช่รังนี่นะดูมันออกหากินมั้ยออกเฮ้ตายแล้วหน่อยๆนึงครับโอ้ยหน่อยๆนึงอยู่ตรงติดทางซะด้วยเดี๋ยวดูอีกครับเผื่อมีรังอื่นเฮ้พี่น้องเอ้ยผมพลาดอย่างแรงพึ่งอยู่ต้นเดียว2รังผมไม่เห็นครับผมเห็นแต่รังล่างเซนกบเห็นรังบนไหนตรงไหนเลยเรียกผมมาดูโอเคเดี๋ยวผมไปดูรังดีกว่าชัดกว่าเห็นนี่เห็นรังล่างโอ้จริงด้วยพึ่งอยู่ข้างบนนู่นรังนึงผมเห็นตะลังล่ะเห็นไม่ได้ถามไงที่แรกผมอยากถามว่าพันพนวะเห็นกี่ลังวะผมนึกว่าสองลังนี่วะมันมีสองลังวะมันมีอีกลังนึงอยู่ไง
จะมีมาล่างไปดูครับจัดนี่เป็นไปได้ผมไม่เห็นผึ่งรังบนรังบนเนี่ยเอาได้ด้วยนี่ก็บอกว่าเอาได้รังบนยังวะคักนี่แม่นี่รังนึงนั่นรังนึงแม่โอ้เดี๋ยวซูมให้ดูชัดๆครับเป็นไปได้เนาะผมไม่เห็นนี่นะทุกคนเป็นไปได้ผมก็เห็นตารางนี่เนาะทีไหนได้ขึ้นมาอีกนิดนึงครับนี่แค่ประมาณสัก2ศอกนี่ตาบ่ยังว่าเอ็งไปโฟกัสแต่นั่นเราเอ็งก็คิดไม่เคยคิดว่ามันจะ2รังเกาะด้วยกันอย่างนี้เนาะโอ้รังเดียวก็เดี๋ยว2รังครับพี่น้องก็เดี๋ยว2รังครับผมเดี๋ยวโทรเรียกพันไก่ก่อนเอาล่ะเดี๋ยวรังนี้ผมจะตีเองเด้อครับให้พันไก่เป็นคนถ่ายให้เด้อพัดกันพัดกันเดี๋ยวพี่น้องจริงว่าผมไม่ตีผึ่งเลยรังง่ายๆนี่ก็พอตีได้อยู่ไปเดี๋ยวยืนกล่องให้พันไก่กันไปครับไปมาพี่น้องดูลึกตัวควรจะหมดเนี่ยมาแล้วผมเคยเตาะแต่พึ่งมันสองลังเด้เดี๋ยวเราต้องดัดควันสองลังโอ้มันยากตัวนี้มันสองลังน่ะไม่งานง่ายเด้นี่แตกแล้วครับลังเป็นไงอุ้ยลังกระดาษไม่มีตัวอ่อนตรงกลางมือน้ำหวานมีน้ำหวานสวยเลยแต่ลังล่างตีทิ้งมีสองลังเฮ้ยลังล่างก็มีอ่ะมีนิดเดียวเดี๋ยวมันยืนมีนให้พันคนครับผมครับแม่พึ่งสองหลังติดกันตัดเลยครับตัดเลยครับผมโอ้ยแต่ผมนี่ไม่ถึงนี่นี่นี่เลยครับสุดยอดเลยครับหลังนี่น้ำเต็กน้ำเต็กไม่เต็กก็เฮ็ดได้อยู่สวยสวยทำงานเอาไว้กันแล้วครับครับไปครับอะไรวะอะไรกล้องฮะลืมกดกล้องกล้องใครกล้องจะของกล้องไก่ตายกูตากล้องอะไรลืมกดกล้องตัวเองวะน่ะเอาเอาอะไรกันเอาตายซะงั้นโอ้ตายเอาโอ้ดูโอ้มีน้องเลยลืมกดกล้องเฉยตีจนเสร็จแล้วฟันไก่ลืมก้นกล้องเพิ่นน่ะโอ้ยทำไมเอ๋งเลข0มันหลายตัวแต่ว่าไม่หลายดอก4ตัวอดโชว์เลยผมไม่ได้โชว์ในคลิปฟันไก่เลยอ่ะโอ้นี่ฝีมือผมตีนะพี่น้องไปดูได้ในช่องชีวิตง่ายสายลูกทุ่งฟันไก่ไม่ต้องไปดูนะครับเพราะว่าไม่ได้ก้นกล้องเอาเต็มครบแล้วครับในกบปลาลุยครับผมตายไปเยอะเห็นอยู่แต่ว่าตอนนี้ผมดึกควนแล้วครับโอ้แม่นอยู่ไปนั่งอะไรขนาดนั้นน่ะเอาใส่ถุงก่อนใส่น้ำอยู่ด้วยครับนี่ดีกว่ามิ่มอยู่ด้วยนะดีกว่ามิ่มลังกับสวยน้ำจุ๊บเลยดอกยูคาเนี่ยนี่ใส่ใส่เอาถุงไว้ผมตาไหนล่ะถุงเรียบร้อยกับผมได้มาอีกรังหนึ่งเนาะเดี๋ยวหากันต่อครับเผื่อจะเจออีกเห็นพันไก่ว่าเจอตัวทางไหนอีกนะจะไปดูกันครับจะได้ทิศทางไหมโอ้วันนี้ก็มันอยู่ด้วยเนาะสองรังแล้วบางครั้งนะครับเราสามารถแต่งคอนไว้พึ่งหลวงมาเกาะได้ครับอย่างเนี้ยเห็นมันนมๆสวยๆเนี่ยมันมีอะไรข้างล่างเงี้ยเอาออกครับเพราะว่าพึ่งมันชอบให้ข้างล่างแบบมีพื้นที่ทำรังอะเนาะแต่งคอนไว้มันครับเพื่อมาเกาะนะครับ เคยได้ผลนะเตียนกบเคยทำเราได้ผลครับไปเดินทางกันต่อก็หาอยู่อีกสักพักก็ไม่เห็นครับผมเพราะว่ามันค่ำแล้วก็เลยว่าจะกลับกันแล้วเพราะว่ามาไกลดาวันนี้เรามากันแถวหัวตำนบครับผมครับมาหากันแถวหัวตำนบก็ถือว่าหมานอยู่วันนี้ได้กี่รัง2รังนะครับ2รัง3แบ่งกันเรียบร้อยน้ำนะครับให้เซียนกบไปก่อนนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เซียนกบเป็นคนหารังเจอแล้วก็รังแก่ๆนะครับว่าอะไรมันไก่ใครถือรังไหนก็นั่นแหละเนาะตามมาขอตามนาเนี่ยตามนาตามนาครับคือตามนาอันนี้รังอ่อน อันนี้ผมเอาแค่นี้แหละครับวันนี้เพราะว่าผมเนี่ยแมวน้ำหวานจากเพื่อนๆอยู่แล้วเพราะว่าผมมีรายได้จากคลิปนะครับเนาะ
ต่เพื่อนๆผมยังไม่มีเพราะฉะนั้นฝากติดตามด้วยนะครับไก่คนหากินกับผมแล้วก็กบพาลุยกับผมทั้งใน YouTube แล้วก็เพจ Facebook เลยฝากติดตามให้เพื่อนๆผมมีรายได้กันสักหน่อยเนาะพอดีผมจริงๆเรียนตามตรงเลยผมมีรายได้จากคลิปก็เลยไม่จำเป็นต้องเอาสิ่งเหล่านี้แล้วครับให้เพื่อนๆเอาขันน้ำไปขายดีกว่านะครับเพราะมีรายได้เพราะได้ค่าน้ำมันครับผมน้ำมันครับนี่ก็ได้ขวดนึงก็ได้ประมาณ400นี่ก็เหมือนกันประมาณนั้นเลยครับพอๆกันเลยครับครับผมครับส่วนผมไม่เป็นไรครับแค่มาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ดูก็ถ้าพี่น้องดูก็พอมีรายได้อยู่กับผมครับก็ถือว่าพอได้ค่าน้ำมันคือกันเนาะอ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับ3ช่องเลยอย่าลืมอย่างที่ฝากไว้นะครับไก่คนหากินกบพาลุยครับผมแล้วก็ชีวิตง่ายสไตล์ลูกทุ่งครับผ่านผลผ่านไก่เซียนกบขอลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ไปย่างเนี่ยผมชอบรังพึ่งย่างครับอร่อย